ดแชร์ด้วยนะคะก็ใครที่ยังไม่ได้รับเอกสารติวนะคะก็คือครูฝ้ายทำเอกสารติวไว้ให้เนาะวันนี้เราจะเน้นจุดออกนะคะของระบบย่อยอาหารกันเนาะว่าเฮ้ยระบบย่อยอ่ะมันออกข้อสอบยังไงบ้างหรอโดยเฉพาะปีนี้ไม่ใช่ปีนี้ตอนนี้ครูเอาข้อสอบของ9สามัญจริงๆมาติวด้วยนะคะพร้อมกับสอดแทรกเนื้อหาส่วนที่ครูเก่งว่าน่าจะออกวันนี้บอกก่อนว่าอาจจะไม่ครบ complete 100% ของระบบย่อยแต่แน่นอนว่าได้ประเด็นสำคัญสำคัญไปแน่นอนเพราะฉันอยู่ฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะคะใครที่คิดว่าเฮ้ยวันนี้ฉันไม่น่าจะอยู่ถึง4ทุ่มแน่เลยวันนี้ฉันเหนื่อยมากฉันเรียนมา8คาบ10คาบท่วนบางเรียน10คาบถูกไหมมีโรงเรียนไหน10คาบบ้างโรงเรียนไหนเรียน9คาบ8คาบไหนลองพิมพ์มาครูอยากรู้ว่าตอนนี้ประเทศไทยเราเด็กๆไทยนะเรียนไปจนถึงกี่คาบกันแล้วนะคะเพราะได้ยินมาสูงสุดเนี่ย10คาบแต่ไม่แน่ใจก็มีเยอะกว่า10ไหมนะคะนั่นแหละพิมพ์มาได้เลยนะคะวันนี้ครูก็ไลฟ์ฟิลดึกนิดนึงนะคะขอโทษพวกเราด้วยเนาะที่อาจจะให้รอหน่อยนึงเพราะว่าครูก็เพิ่งเลิกสอนนะคะนั่นแหละเนาะใครที่ยังไม่ได้ชี้ติวนะคะใครที่ยังไม่ได้ชี้ติวก็เข้าไปที่ไลน์แอดนะคะไลน์แอดของครูนะไลน์แอดนะคะ @easybio นะคะ @easybio เป็น LINE official ของครูเองนะคะมีแอดด้วยนะคะ @easybio ตรงนี้ก็แจ้งชื่อของชีตนี้ก็คือระบบย่อยอาหารนะคะเพราะว่าชีตติวมันมีเยอะมากถ้าหนูไม่แจ้งคีย์เวิร์ดของแต่ละไลฟ์ติวเนี่ยแอดมินนะคะก็จะหาเอกสารไม่เจอเพราะว่าครูป้ายไลฟ์บ่อยนะไลฟ์บ่อยเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องแจ้งว่าเป็นเรื่องของระบบย่อยอาหารนะคะใครที่อยากดูไลฟ์เก่าๆนะคะถ้าใครรู้สึกว่าไม่อยากดูในเพจเพราะว่าถ้าดูในเพจเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแบบกดแบบให้พูดเร็วให้พูดช้าอุ้ยตรงนี้อยากฟังซ้ำอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าลักษณะฟังก์ชันของเขาไม่ได้ออกแบบมาแบบเป็นการดูวิดีโอแบบอย่างแบบเต็มที่เนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากดูย้อนหลังหลายๆคลิปนะคะอย่างเช่นครูเพิ่งไลฟ์ติวพันธุศาสตร์ไปซึ่งพันธุศาสตร์เนี่ยออกเยอะมากนะคะเพิ่งติวไปเมื่ออาทิตย์ก่อนนี่เองนะคะออกถึง 17% เนี่ย14ข้อนะคะมันมีความสำคัญยังไงหรอทำไมฉันจะต้องรู้เรื่องพันธุศาสตร์หรอโดยเฉพาะตอนนี้ใครที่เป็นม.4เทอม2นะคะม.4เทอม2เจอพันธุศาสตร์แล้วปกติหลักสูตรเก่าเนี่ยจะให้เด็กแบบแข็งแกร่งก่อนนะค่อยไปเจอตอนม.6แต่หลักสูตรใหม่เนี่ยเจอตั้งแต่ม.4เลยต้าอย่าของยากเจอม.4ไปเลยอะไรเงี้ยออกเยอะมากนะคะอยากรู้ว่าเฮ้ยออกเยอะแล้วมันยากแค่ไหนเราจะพอไหวหรือเปล่านะคะคลิปนี้ครูอัพลงไปใน YouTube เรียบร้อยแล้วนะลองไปกดดูได้นะคะฝากกด Subscribe ไว้ด้วยครูคิดว่าสิ้นปีครูน่าจะมีกิจกรรมใน YouTube มาอีกเพราะฉะนั้นจะแจกสำหรับคนที่กด Follow นะช่อง Channel ของครูนะคะแล้วก็คนที่กดไลค์หรือว่ามาคอมเมนต์บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมไปกดติดตามนะคะยังมีคลิปอีกมากมายเนาะเนี่ยคลิปใหม่ๆนะคะหลายคนบอกว่าเก่งตรงเก่งนั่นเก่งนี่คือที่จริงครูไม่ใช่เทพพยาดามาจากไหนหรอกแต่มันเกิดจากประสบการณ์มันเกิดจากการที่ครูคลุกคลีเนาะครูก็อยู่กับแต่กะชีวะวันๆก็อยู่กับชีวะนะคะถ้าเป็นแฟนกันได้คงเป็นแฟนที่แบบรักมากนะคะเลิกไม่ได้เพราะว่าต้องสอนชีวะนะคะนั่นแหละมันก็เลยเกิดเป็นความเชี่ยวชาญและสามารถมองออกว่าบทเนี้ยประเด็นไหนที่ควรจะเน้นอย่างเช่นวันนี้ก็คือระบบย่อยอาหารนะคะหลายๆคนมาบอกว่า9คาบค่ะ9คาบโอ้โหถือว่าเยอะมากมีใครให้มากกว่า9มั้ยมีใครให้มากกว่า9มั้ยคะมีใครให้มากกว่า9มั้ย9คาบนี่ถือว่าเยอะแล้วนะเรียนตั้งแต่กี่โมงอะถ้าคาบ9ก็คือเรียนตั้งแต่กี่โมงไม่ต้องเข้าแถวหรือเปล่าหรือยังไงลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครูอยากรู้ว่าตอนนี้ทั่วประเทศไทยเนี่ยนอกเหนือจาก9คาบมีมากกว่านี้มั้ยแล้วเริ่มเรียนกันกี่โมงเป็นประเด็นที่อยากจะรู้เหมือนกันนะเรียนกันหนักหนาจริงๆอย่าลืมนะว่า9คาบเสร็จแล้วเรียนพิเศษต่อแล้วหลายคนยังไงมาฟังไลฟ์ครูฝ้ายต่อมีใครที่เรียนพิเศษมาก่อนหน้านี้แล้วมาฟังไลฟ์ครูฝ้ายต่ออีกพิมพ์1มาหน่อยพิมพ์1มาหน่อยอยากรู้ว่าแบบโหโคตรฟิตอะโคตรฟิตนี่พูดเลยนะคนที่ทำอย่างนี้คือฟิตมากจริงๆหรือตอนนี้หนูกำลังเดินทางกลับบ้านหรือหนูกำลังจะแบบทำอย่างอื่นแล้วฟังไปด้วยก็ได้นะคะฟังไปด้วยฟังไปด้วยนะคะยังไงฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะกดหัวใจก็ได้นะคะโอเคหลายคลิปนะคะก็ใส่ไว้ให้ใน YouTube หมดแล้วอันนี้คือหายใจระดับเซลล์ต่างๆใครอยากติดตามช่องทางอื่นนะคะอย่างเพจนี้กดไลค์ไว้ก่อนเลยถ้าฟังครูฝ้ายไลฟ์แล้วไม่ชอบก็ค่อยกดอันไลค์ทีหลังก็ได้ไม่ว่ากันนะLINE @นะคะก็easy bio นะคะมีแอด Twitter ต่างๆ YouTube IG ก็มีนะคะไป follow ได้เนาะโอเคใครอยากตามติดชีวิตครูฝ้ายก็ไป follow IG ได้นะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างที่อยู่ใน Twitter เนาะก็ส่วนใหญ่จะเป็นสรุปแบบประเด็นที่ต้องเก็บเช็คลิสต์ที่ต้องทำบทนี้ต้องอ่านอะไรเงี้ยครูจะทำลิสต์ลงมาให้หมดเลย
นะคะมีเพื่อนบอกว่าวิครูออกเสียงถูกไหมวิวาเนี่ยครูกลัวอ่านไม่ถูกไงพิมพ์ชื่อมาหน่อยนะว่าอะไรนะคะ1เพิ่งนั่งเรียนของครูฝ้ายมาด้วยค่ะเรียนคอร์สอะไรไหนลองคอมเมนต์บอกเพื่อนหน่อยนะว่าเรียนคอร์สอะไรมานะคะบางคนจะเห็นว่าข้างล่างของครูนะแอลไคของนิดนึงเป็นคอร์สที่ฮอตฮิตที่สุดตอนนี้นะคะด้านล่างเห็นว่าที่อยู่เป็นหนังสือทั้งหมด4เล่มอยู่ตรงนั้นนะคะคอร์สที่เป็นปกสีฟ้าเขียน intensive V ก็คือ intensive 5จะเป็นของม.4 เทอม2พันธุศาสตร์นะคะ intensive 2ที่ครูฝ้ายทำรูปหัวใจอ่ะก็คือเป็นเรื่องของม.5 เทอม2นะคะส่วนเด็ก63ตอนนี้ก็แนะนำเป็นตะลุยโจทย์แพท2กับ9สามัญครูขอให้พวกเราเชื่อใจนะว่าครูมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของครูมากๆในโดยเฉพาะทุกคอร์สแหละและยิ่งสำคัญก็คือคอร์สตะลุยโจทย์ตอนนี้กำลังอัดของปี61กับปี62อยู่นะคะอัปเดตถึง62อ่ะถึงปีเนี้ยปีล่าสุดของเราครูมั่นใจมากเลยนะต่อให้ไม่มีพื้นเหลืออะไรถ้าผ่านคอร์สครูไปอ่ะต้องไม่พังคือครูพยายามจะมองในเงี้ยเวลาครูสอนพิเศษอ่ะครูจะชอบเดินดูด้วยมันทำให้ครูแบบเห็นว่าเฮ้ยบางทีเราเร็วไปนะบางทีเราแบบเฮ้ยตรงเนี้ยเด็กไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้เราตกตะกอนไงแล้วก็เพราะฉะนั้นอ่ะครูมั่นใจมากๆว่าแบบตะลุยโจทย์ของครูอ่ะมันต้องทำให้เด็กได้คะแนนดีขึ้นเขาเสียเงินมาเรียนกับเราแล้วอ่ะเหมือนเราต้องรับผิดชอบอนาคตเขาอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ครูคิดนะอ่ะนั่นแหละก็คือทุกคอร์สใครสนใจคอร์สอื่นนะคะพิมพ์เซิร์ชว่าชีวะครูฝ้ายใน Google ก็ขึ้นแล้วนะเว็บก็คือ Learning Exist นะคะหรือใครจะสแกน QR Code ที่อยู่ในชีทหนูก็ได้เนาะอ่ะสไตล์การเรียนรู้ของคนเราไม่เหมือนกันบางคนฟังครูแล้วเก็ทสามารถเรียนเองสอบเองได้ซึ่งไม่มีปัญหาประหยัดเงินด้วยซ้ำแต่ใครรู้สึกว่าต้องมีตัวช่วยต้องมีคนช่วยบอกช่วยแนะช่วยอะไรก็เนี่ยคอร์สของครูก็ได้นะคะแล้วแต่จริตติวเตอร์คนไหนก็ได้สไตล์การเรียนแบบไหนก็ได้เอาที่เราอ่ะได้เค้าเรียกว่าไงอ่ะได้คุ้มค่าเงินที่สุดเพราะฉะนั้นในเว็บของครูถึงมีทดลองเรียนนะคะต้องถูกจริตกับครูก่อนคือครูไม่อาจจะบอกว่าครูเด็กทุกคนต้องชอบสไตล์การสอนของครูมันก็ไม่ใช่มันแล้วแต่เขาเรียกว่าไงอ่ะมันแล้วแต่จริตอ่ะถูกจริตกันก็ค่อยมาเรียนนะไปดูตัวอย่างก่อนอย่าเพิ่งแบบอุ้ยครูไปฟังคลิปนึงแล้วแบบอยากลงเรียนเลยเออได้ไม่ว่ากันถ้ารู้สึกถูกจริตเลยแต่รู้สึกขอไปดูอีกหน่อยก็ไปดูตัวอย่างการเรียนก่อนนะลูกอย่าเพิ่งแบบว่าอุ้ยต้องลงเลยอะไรเงี้ยไปดูตัวอย่างการเรียนก่อนก็ได้การสอนของครูก่อนเนาะเพราะตอนนี้มาเศรษฐกิจไม่ค่อยดีต้องช่วยเซฟเงินพ่อแม่เพราะฉะนั้นต้องให้คุ้มที่สุดนะคะวีว่าบอกว่าเรียนตะลุยเก้าสามัญนะคะตอนนี้ครูเริ่มทยอยอัปเดตปี61ขึ้นแล้วใช่ไหมวีว่าเรียนถึง61หรือยังนะคะงงตรงไหนก็ทักมาถามในไลน์แอดได้เลยคือเด็กทักมาถามโจทย์เนี่ยก็จะมีแอดมินรวบรวมคำถามให้ครูฝ้ายในแต่ละวันแล้วก็ทยอยตอบทุกวันอยู่แล้วนะคะตอบโดยครูเองสำหรับที่เป็นเนื้อหาของชีวะทั้งหมดแต่ถ้าเป็นการเลือกคอร์สอะไรเงี้ยครูสอนแอดมินไปหมดแล้วนะว่าเด็กมาอย่างนี้ถ้าแบบเวิร์ดเคสจริงๆอ่ะครูก็จะมาช่วยตอบนะคะแต่ก่อนอ่ะครูตอบเองหมดแหละแต่คือไม่ไหวจริงๆในเรื่องของการเลือกคอร์สคือเด็กทักมาเยอะมากแล้วครูพูดเองว่าแต่ละคอร์สอ่ะหนูควรทักถามครูก่อนเพราะครูอยากให้หนูได้คอร์สที่ดีที่สุดมันไม่จำเป็นต้องแพงที่สุดก็ได้แต่มันต้องเป็นคอร์สที่เข้ากับหนูที่สุดอย่างนี้เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเด็กจะทักเยอะมากดังนั้นครูก็เลยต้องมีแอดมินนะคะถ้าใครอยากแบบปรึกษากับครูฝ้ายเองหนูสามารถคอมเมนต์มาได้เหมือนกันนะว่าเดี๋ยวขอคุยกับครูฝ้ายได้ไหมคะอะไรเงี้ยก็จะเป็นตัวครูฝ้ายมาตอบนะคะแต่เนื้อหาในคอร์สครูเป็นคนตอบเองอ่ะโอเคต่อมาเรามาดูในเรื่องของระบบย่อยอาหารนะคะเรามาดูในเรื่องของระบบย่อยอาหารวันนี้นะก่อนอื่นเลยครูขอพูดว่าครูจะไม่ยิงเข้าไปตรงที่เป็นข้อสอบเลยครูอยากให้เรามีพื้นฐานของความเข้าใจในแต่ระบบของร่างกายบ้างนะคะอย่างน้อยๆการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นอ่ะมันควรจะรู้ว่าเราเรียนระบบนี้ไปเพื่ออะไรไม่ใช่เพียงแค่เรียนไปเพื่อสอบครูรู้สึกว่าเด็กควรได้แบบประโยชน์อะไรจากเนื้อหามากกว่าแค่สอบด้วยนะคะได้เข้าใจร่างกายตัวเองมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นประมาณนั้นนะคะเฮ้ยกินแต่โปรตีนไม่น่าจะอ้วนก็โปรตีนไม่ใช่ไขมันจริงหรือเปล่าจริงไหมนะว่ากินแต่โปรตีนไม่อ้วนโปรตีนแบ่งเป็นไขมันได้ไหมถ้ากินเยอะๆไปอะไรเงี้ยเราก็จะได้เรียนรู้ในระบบย่อยอาหารนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่สอนเนี่ยครูก็จะพยายามทำให้เรารู้สึกว่ากระหายที่จะอยากรู้มีความหิวที่จะอยากเรียนบทนั้นหน่อยเนาะไม่ใช่มาถึงก็บอกย่อยเชิงเคมีอย่างนี้เชิงก้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีการอารัมภบทเนาะให้เราอยากเรียนอ่ะโอเคเรามาดูน้องแมวตัวนี้นี่ไม่ได้ไบแอสไม่ใช่แคทโลเวอร์หรือเปล่านะคะเอโคคือแมวของครูกำลังนั่งเฝ้าครูอยู่ถ้าแพนกล้องได้จะให้ดูเชียร์นั่งหลับนะคะนั่งหลับอยู่ดีละถ้าไม่หลับเดี๋ยวตื่นขึ้นมากวนครูอีกนะคะเมื่อกี้ก็มาเลทเพราะว่าพานางไปกินข้าวพาไปฉี่พาไปอึให้เรียบร้อยจะได้ไม่กวนอ่ะ
โอเคเรามาดูตรงนี้กันก่อนนะคะเรามาดูตรงนี้กันก่อนกระบวนการย่อยอาหารหรือว่า digestion ไม่ใช่ ingestion นะdigestion นะคะ digestion ถ้าเป็นระบบย่อยก็คือ digestion digestive system นะคะ digestion ก็คือการย่อยนะคะการย่อยอาหารมีไปเพื่ออะไรนะคะอาหารที่เรากินเซลล์ไม่สามารถเขมือบเข้าไปได้ทั้งชิ้นยกตัวอย่างเช่นหนูกินหมูกระทะไม่ช่วงนี้ไม่ชิคต้องอะไรชาบูสมัยแต่ก่อนนี่คือหมูกระทะนะรุ่นครูรุ่นครูตอนแบบมัธยมปลายตอนมหาลัยเนี่ยก็คือหมูกระทะหัวละ99ใครทันบ้างใครทันหัวใจมารัวๆใครทันหมูกระทะหัวละ99บ้างตอนนี้ก็คือชาบูแหละหัว139 199นะคะบุฟเฟ่น้ำรวมน้ำ259อะไรอย่างงี้ก็ว่ากันไปเรากินหมูกระทะบางครั้งไปร้านไงใครมีประสบการณ์หรือว่าไปร้านแล้วแบบอดอาหารมาทั้งวันฉันจะต้องกินแล้วประเด็นก็คือมันหิวมากเวลาไปถึงร้านใช่ไหมก็กินเลยเคี้ยวแทบไม่เคี้ยวเนื้อหมูชิ้นเท่านี้เซลเล็กมากเซลไม่สามารถที่จะเอาแบบเอาเข้าไปได้ทั้งหมดมันก็ต้องมีกระบวนการย่อยเข้ามาช่วยถูกไหมก็กระบวนการย่อยก็คือทำให้โมเลกุลของอาหารน่ะเล็กลงนะคะไม่ว่าจะเชิงกลหรือเชิงเคมีใครงงตรงคำว่าเชิงกลกับเชิงเคมีไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะยังไงอะเดี๋ยวครูจะมาอธิบายนะว่าเชิงกลกับเชิงเคมีคือยังไงหลักการก็คือการย่อยอะนักเรียนคำว่าย่อยอะก็คือทำให้มันเล็กลงจนกระทั่งสามารถเข้าสู่เซลล์ได้นะคะซึ่งกระบวนการย่อยอาหารไม่ได้พลังงานนะคะไม่ได้พลังงานนะเป็นแค่กระบวนการทำให้อาหารชิ้นใหญ่ๆเล็กลงจนกระทั่งเซลล์ดูดซึมเข้าไปได้ดูดซึมเสร็จจะต้องเข้าสู่การหายใจระดับเซลล์ถึงจะได้เป็นพลังงานออกมานะคะดังนั้นอ่ะอยู่ๆเซลล์จะแบบเอาชิ้นเนื้อเขมือบเข้าไปเพื่อเกิดหายใจระดับเซลล์เลยมันยากมันเลยต้องมีกระบวนการย่อยเข้ามานะคะโอเคตอนนี้เข้าใจเนาะว่าภาพรวมของกระบวนการย่อยเป็นยังไงนะคะใครที่เพิ่งเข้ามายังไม่มีชีทนะคะทักไปที่ LINE @easybio นะคะก็แจ้งว่าระบบย่อยอาหารนะคะเพื่อรับชีทเนาะใครที่ฟังจากใน YouTube นะคะตอนนี้ครูไฟไลฟ์ในเพจเนาะก็ใครจะดูย้อนหลังนะคะไปกด Subscribe รอไว้ได้เลยนะคะถ้ากดกระดิ่งไว้มันก็จะแจ้งเตือนเวลาครูอัพคลิปนี้เนาะโอเคเรามาดูภาพรวมทั้งหมดของระบบย่อยอาหารว่าประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะสำหรับสิ่งแรกนะคะที่จะต้องมีเนาะสำหรับสิ่งแรกที่จะต้องมีเราจะเอาอาหารเข้าสู่ร่างกายของเราเราใช้คำว่า ingestion แปลว่าการกินนะคะแปลว่าการกินเนาะ ingestion แปลว่าการกินนะคะใครปริ้นชีทแล้วพิมพ์1มาหน่อยใครปริ้นชีทหรือว่าใครเซฟใส่ใน iPad แล้วพร้อมที่จะเรียนไปพร้อมกันพิมพ์1มาเลยนะคะพิมพ์1มาเลยเนาะพิมพ์1มาเลยครูจะได้รู้ว่าต่อไปครูจะได้แบบทำชีทให้บ่อยๆเพราะว่าเด็กจดตามหรือบางครั้งไลฟ์สไตล์ของการเรียนรู้ของเด็กอาจจะไม่จดตามเน้นฟังอะไรเงี้ยครูจะได้วันหลังอาจจะแบบไม่ได้ทำชีทเลยอาจจะไลฟ์เลยอะไรเงี้ยใครที่จดตามนะคะพิมพ์1มาหน่อยเนาะใครที่จดตามพิมพ์1มาหน่อยนะคะแล้วใครที่อยากให้ครูไลฟ์บ่อยๆกดแชร์เยอะๆนะคะโอเค ingestion คือการกินในภาพนี้ก็คือเป็นแมวแหละเนาะแมวนะเพราะครูชอบแมวไงหมาครูก็ชอบนะคะบ้านครูมีทั้งแมวทั้งหมานั่นแหละเนาะก็กินเข้าไปนะคะก็แล้วแต่กระบวนการกินเนาะมันก็จะมีกลไกที่แบบปากก็จะเหมาะสมต่ออาหารที่กินอะไรเงี้ยเรามีฟันที่เหมาะสมกับลักษณะอาหารของเราที่เรากินอย่างสัตว์กินที่กินเนื้อคาร์นิวอร์อะไรเงี้ยก็จะมีฟันเคี้ยวแคนายเห็นไหมแคนายคือทุยนี้สังเกตว่าของครูไม่ได้แหลมเฟ้ยลงมาอย่างนี้ถ้าพวกที่เป็นคาร์นิวอร์อย่างเงี้ยพวกเสืออะไรเงี้ยมันก็จะยาวออกมานะคะโอเคโอ้โหจดตามเพียบเลยพิมพ์หนึ่งมารัวๆเลยมีพิมพ์หนึ่งอยู่20-30คนเองเหรอดูตั้ง60คนที่เหลือไม่เน้นจดใช่เปล่าหรือยังไงพิมพ์บอกด้วยนะครูจะได้รู้ว่าเน้นจดกันหรือเปล่าจะได้ทำชีทให้เนาะต่อไปพอกินเข้าไปแล้วยกตัวอย่างเช่นกินหมูกระทะเข้าไปมันก็จะต้องเกิดกระบวนการ digestion นะคะจะต้องเกิดกระบวนการ digestion ก็คือการย่อยนะคะ digestion ก็คือการย่อยก็คือการย่อยอาหารนั่นเองซึ่งกระบวนการย่อยนะคะมีทั้งหมด2แบบดูตามภาพนะคะมันก็จะมี chemical digestion นะคะ chemical digestion เนาะกับ mechanical digestion นะคะ mechanical digestion กับ chemical เนาะ chemical เป็นการย่อยเชิงเคมีนะคะครูจะไม่มาพูดความหมายบลา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 แล้วเรารู้สึกแบบโอ้ยมันก็ไม่ต่างจากที่ฉันฟังหรืออ่านหนังสือมาหลักการง่ายๆ chemical คือโครงสร้างทางเคมีของสิ่งนั้นต้องเปลี่ยนไปนะคะโครงสร้างทางเคมีโปรตีนก้อนใหญ่จะไม่ได้ผ่านเคมีคอลแล้วกลายเป็นแค่โปรตีนก้อนเล็กลง
แต่จากโปรตีนอาจจะกลายเป็นไดเปปไทด์อาจจะเล็กลงกลายเป็นอาจจากโปรตีนก้อนใหญ่อาจจะกลายเป็นไตรเปปไทด์ไดเปปไทด์เป็นกรดอะมิโนแบบนี้เขาเรียกว่าโครงสร้างทางเคมีมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีของมันและที่สำคัญการย่อยเชิงเคมีเขียนว่าเอนไซม์เมติกไฮโดรไลซีนะคะเป็นกระบวนการย่อยโดยใช้ไฮโดรคือน้ำไลซีนคือการย่อยเป็นกระบวนการย่อยโดยใช้น้ำและมีเอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทันไหมคอนเซปต์เคมีคอลก็คือเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีโดยสิ้นเชิงจากโปรตีนกลายเป็นไตรเปปไทด์จากแป้งสตาร์ชแป้งในพืชนะกลายเป็นพวกอะไรเด็กทรินกลายเป็นพวกกลูโคสอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีแต่ถ้าเป็นการย่อยเชิงกล mechanical digestion มันจะเป็นเพียงแค่ชิ้นใหญ่เป็นชิ้นเล็กโปรตีนชิ้นใหญ่โปรตีนชิ้นเล็กแป้งก้อนใหญ่เป็นแป้งโมเลกุลเล็กลงแบบนี้นะคะสองอย่างนี้เกิดควบคู่กันจะดีมากเพราะเวลาที่มี mechanical digestion เข้ามาปุ๊บมันจะทำให้ชิ้นเล็กลงแล้วทำให้น้ำย่อยนะคะเอนไซม์และน้ำเข้าไปทำปฏิกิริยาได้ง่ายขึ้นพูดง่ายๆก็คือเวลาที่อาหารชิ้นเล็กลงเนี่ยเอนไซม์กับน้ำมีพื้นที่ที่จะเข้าไปทำปฏิกิริยาได้ง่ายขึ้นนะคะประมาณนั้นทีนี้สิ่งที่ข้อสอบชอบบอกประเด็นที่1ของฟันธงเลยเขาจะถามเลยว่าอันนี้ครูจะพูดรวมๆทั้งข้อสอบระดับโรงเรียนและข้อสอบเข้าซึ่งวันนี้ข้อสอบนี้ให้ทั้งหมด6ข้อไม่แน่ใจว่าวันนี้จะติวได้ไปได้กี่ข้อเพราะตอนนี้3ทุ่มแล้วถ้าวันนี้ไม่จบนะคะครูกะจะติวถึงสักประมาณ3ทุ่มครึ่งนะ3ทุ่มครึ่งถ้าวันนี้ติวไม่แน่ใจว่าจะจบหรือเปล่าเดี๋ยวจะมีต่อพาร์ท2แล้วกันเนาะเดี๋ยวจะมาต่อพาร์ท2ถ้าไม่อาทิตย์นี้ก็จะเป็นอาทิตย์หน้าต้นอาทิตย์เลยนะคะโอเคก็ถึงไหนแล้วนะการย่อยเชิงกลเนาะสิ่งที่ข้อสอบจะชอบถามคือข้อใดต่อไปนี้จดตามเลยนะข้อใดต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการย่อยเชิงกลและเชิงเคมีตามลำดับนะคะข้อสอบจะมาประมาณนี้นะข้อสอบจะมาประมาณนี้เนาะดังนั้นหนูต้องรู้ว่าการย่อยเชิงกลคืออะไรถ้าหนูจำคอนเซ็ปต์การย่อยเชิงกลได้หนูจะมองออกว่าข้อนี้คือใช่หรือไม่ใช่นะคะเรื่องคอนเซ็ปต์เป็นเรื่องที่สำคัญมากอย่าสักแต่ท่องว่าอ๋ออันนี้คือเชิงกลฟันคือเชิงกลอ๋ออันนี้คืออันนี้นี่นะแล้วถ้าข้อสอบมันพลิกแพงล่ะมันจะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์เป็นเรื่องที่สำคัญแมคานิคอลโครงสร้างทางเคมีต้องไม่เปลี่ยนนะคะแมคานิคอลเนี่ยยกตัวอย่างเช่นอะไรได้บ้างการเขียวขอถามนิดนึงตอนนี้ที่โรงเรียนเรียนเรื่องอะไรกันบ้างคะขอคนละ1บทเนาะที่กำลังเรียนอยู่เพราะครูจะใช้เป็นข้อมูลในการที่จะทำไลฟ์ครั้งต่อไปนะคะขอคนละ1บทที่กำลังเรียนอยู่หรือหัวข้อก็ได้ที่หนูจำได้พิมพ์มาเลยค่ะนะ1หัวข้อของหนูอาจจะได้กลายเป็นไลฟ์ของครูในไลฟ์หน้าเพราะว่าเรื่องระบบย่อยอาหารก็มีคนเสนอมานะว่ากำลังเรียนอยู่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นหนูลองพิมพ์มาการเคี้ยวนะคะการบดที่จริงมันก็คือการบดเคี้ยวนึกออกไหมว่าอยู่ตรงไหนตรงฟันไงตรงการเคี้ยวตรงฟันนะคะการบดการเคี้ยวเนาะPeritasis ก็ใช่นะคะมันเป็นการบีบตัวที่ไล่อาหารนะในทางเดินอาหารนะบีบไล่อาหารไปเรื่อยๆเขาเรียกว่า Peritasis นะคะการบีบตัวนะแต่ส่วนใหญ่ข้อสอบจะออกเป็นทับศัพท์เพราะฉะนั้นครูจะขอเขียนภาษาอังกฤษนะคะคือบางส่วนของชีวะครูจะบอกเด็กในคอร์สเลยว่าและเด็กที่ในไลฟ์ด้วยนะว่าตรงนี้ออกภาษาอังกฤษบ่อยนะคะตรงนี้ภาษาไทยที่เป็นคำแปลของเขาไม่ออกเลยเขาออกทับศัพท์ก็หนูต้องท่องนะคะต่อมามีอีกนะคะอันนี้ครูขอเปลี่ยนสีปากกาเพราะว่าเป็นสิ่งที่ชอบหลอกที่สุดชอบหลอกมากๆข้อสอบโรงเรียนออกทุกปีนะคะเชื่อเถอะยังไงระดับโรงเรียนต้องถามแต่ข้อสอบเข้าเนี่ยไม่แน่ maybe ครูให้50-50อาจจะไปอยู่แค่ในช้อยเฉยๆนั่นคือน้ำดีโอ้ถึงการดูดซึมความหลากหลายอันนี้กรมวิธานบทนี้เป็นบทที่เนื้อหาเยอะมากและอยากรู้เปอร์เซ็นต์การออกป่ะเดี๋ยวจะย้อนให้ดูสำหรับเปอร์เซ็นต์การออกเรื่องของความหลากหลายนะคะเรื่องของอนุกรมวิธานต่างๆ taxonomy นะเปอร์เซ็นต์ของการออกให้ดูเปอร์เซ็นต์แต่อย่าลืมว่าหนูต้องใช้เกรดนะบางคนเห็นแบบเอ้าทำไมวันนี้สูงไม่ค่อยได้เอ้าถ้าหนูเห็นเปอร์เซ็นต์
ในลักษณะข้อสอบเข้าหนูต้องรู้ว่าอันไหนบทไหนหนูควรต่อยหนักบทไหนหนูควรต่อยเบากับมันเนาะก็แต่อย่าลืมว่าหนูเทไม่ได้เพราะอะไรเทไม่ได้อย่าง absolutely 100% อ่ะเพราะว่าหนูต้องใช้เกรดบทนี้ยังต้องถูกเอาไปใช้สอบในโรงเรียนถูกไหมหนูยังต้องใช้เกรดถูกไหมคะโอเคถึงโบติต้าถึงอะไรต่างๆเนาะอาจจะเลือกมาติวเป็นตัวที่ออกข้อสอบบ่อยแล้วกันเนาะถ้าให้ติวทั้งบทไม่ไหวพูดตรงนี้เลยไม่ไหวเพราะเนื้อหาเยอะมากขนาดครูฝ้ายสอนในคอร์สครูฝ้ายใช้เวลาเป็นเกือบ2เดือนน่ะสำหรับบทเนี้ย2-3 เดือนมั้งเพราะเนื้อหาละเอียดยิบจำย่อยที่สุดนะเอาเป็นว่าเป็นเนื้อหาเยอะที่สุดในของชีวะเลยบทเนี้ยหนักสุดเพราะมันต้องจำชื่อวิทยาศาสตร์แต่ละโรคที่ฮิตด้วยนะคะประมาณนั้นเนาะพิมพ์มาเลยนะคะพิมพ์มาได้เลยเดี๋ยวพูดอาจจะติวแหละพิมพ์มาเยอะขนาดนี้ละความหลากหลายเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวจะขอไปนั่งเก่งนั่งทางในให้แล้วคิดว่าออก 100% คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยหรืออ่ะถ้าไม่ 100% กลัวโดนตื้อแบบไม่เห็นออกเลยดักตีแม่งเลยครูเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็อ่ะเก่งมาแบบ 70% ขึ้นอ้าวแล้วไม่มั่นใจหรือเปล่าคือบทเนี้ยเนื้อหามันกว้างมากคือต้องเป็นแบบนั่งทางในของจริงต้องไปนั่งแบบดูความน่าจะเป็นเลยอะว่าปีนี้ออกอันนี้ไปปีนี้ออกอันนี้ไปก็ต้องไปนั่งทำการบ้านอะถ้าจะเก่งบทเนี้ยต้องนั่งทำการบ้านเยอะระบบประสาทแค้นมากเรื่องนี้ระบบประสาทนี้ก็จัดลิสต์ไว้แล้วคิดว่าน่าจะมีติวอยู่แหละระบบประสาทนะซึ่งครูจะบอกว่าระบบประสาทเนี่ยครูสอนแทรกไปในหลายไลฟ์อยู่นะเพราะว่ามันไปเกี่ยวข้องกับการตัดต่อทางพันธุกรรมพวกเทคโนโลยีทาง DNA หรือเปล่าพวก DNA restriction DNA DNA สายผสมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าการตัดต่อทางพันธุกรรมโอเคย้อนกลับมาที่ระบบย่อยวันนี้ครูน่าจะติวถึงประมาณ2:30 นะน่าจะไม่จบดูทรงละยังไงก็เดี๋ยวมาต่อพาร์ท2ไม่มีปัญหาเนาะเพราะครูไม่ได้ปิดเพจไปไหนนะคะอุ๊บเอ๊ะวันนี้มันเป็นอะไรมันซูมไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอ้าครูไม่ชอบเลยนะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยอ่ะต่อไปนะคะมีการกินแล้วการย่อยนะคะการย่อยเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งสอนไปเลยว่าเป็นการย่อยเชิงกลเนาะการย่อยเชิงกลก็มีการบดการเคี้ยวนะคะการบีบไล่พวกอาหารต่างๆก็คือ peristalsis ชัดๆก็คือเกิดตรงหลอดอาหารนะคะแต่ถามให้จริงการบีบไล่อาหารให้แบบไปจนถึงแบบปลายทางคือ anus เนี่ยมันก็มีการบีบการไล่ตลอดแหละแต่ชัดๆเลยก็คือตรงหลอดอาหารนี่ชัดมากนะคะน้ำดีนะคะน้ำดีให้หนูจดตามเลยเนาะจดตามมากันอยู่แล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้เห็นพิมพ์กันมาเพียบเลยเนาะเยี่ยมมากครูเป็นกำลังใจให้นะแค่แบบไปเรียนพิเศษมาเรียนมาทั้งวันแล้วมาฟังไลฟ์ครูต่อถือว่าหนูเป็นเด็กที่เอาชนะใจตัวเองแล้วนะแม้มันอาจจะดูเหมือนบางคนคิดว่าเป็นว้ายมันก็แค่นิดเดียวไม่เลยอย่าไปเที่ยวความสำเร็จของคนอื่นของเราแค่นี้ถือว่าเจ๋งแล้วสำหรับครูนะครูแบบเก่งมากอะคือมานั่งฟังครูว่าไลฟ์ต่ออีกอะเรียนก็เรียนมาทั้งวันอะนับถือเลยอ่ะโอเคน้ำดีนะคะน้ำดีเป็นการย่อยเชิงกลเชิงกลยังไงน้ำดีหรือไบซอลต์เนี่ยเป็นตัวที่เอามาเอ้ยไม่ใช่ไบซอลต์ไบเฉยๆขอโทษทีไบซอลต์เป็นองค์ประกอบในไบอีกทีนึงอ่ะเดี๋ยวสอนตอนพาร์ทของน้ำดีนะคะคืองี้น้ำดีเนี่ยผลิตจากตับมีกลไกก็คือปล่อยออกมาตรงลำไส้เล็กส่วนดูโอดีนัมเนี่ยนะเพื่อทำให้ไขมันมันแตกตัวเพราะว่าจะได้ให้เอนไซม์ไลเปสเนี่ยเข้าไปย่อยได้ง่ายขึ้นพูดง่ายๆน้ำดีเหมือนเป็นมีดที่เอาไว้สับๆๆๆไขมันให้เล็กลงเนาะพอนึกภาพออกเนาะเพื่อให้ไขมันที่เล็กๆ ลงเนี่ยเอนไซม์ไลเปสจะได้เข้าไปย่อยได้ง่ายขึ้นรีเพสไลเปสออกเสียงไงก็ได้นะคะโอเคอ่ะประมาณนี้เนาะน้ำดีจำไว้ด้วยนะคะน้ำดีหรือว่าบายเนาะถ้าไม่มีย่อยไขมันได้ไหมนี่เป็นอีกหนึ่งคำถามที่ชอบออกข้อสอบเนี่ยมันจะช้าที่ครูไปไม่ถึงไหนเพราะครูเห็นอะไรครูก็เพิ่มให้หมดนะคะคือบทระบบย่อยครูบอกเลยนะสอนได้หลายเลเวลมากเลยสอนละเอียดยิบแบบ1หน้า2ชั่วโมงอะไรเงี้ยมันทำได้ด้วยนะคือละเอียดยิบละเอียดกลางแล้วก็เจาะประเด็นสอบนะคะอ่ะนั่นแหละอันไหนที่ครูคิดว่ามันน่าจะต้องเพิ่มให้เด็กๆครูก็จะเพิ่มให้เลยนะในกรณีของน้ำดีเนี่ยถ้ามันไม่มีย่อยไขมันได้ไหมย่อยได้อยู่นะเพราะน้ำดีเป็นตัวช่วยให้เกิดการย่อยเชิงกลไขมันแตกตัวใช่ไหมถ้าไม่มีมันก็ยังย่อยไขมันได้แต่มันจะยากขึ้นดังนั้นข้อสอบเอ็นปีเก่าๆนี่ข้อสอบมันขึ้นมาในหัวเลยนะมันต้องถึงขนาดไหนเนี่ยเคยฝันว่าแบบมันข้อสอบวิ่งในหัวด้วยนะคือมันน่าจะหมกมุ่นเกินไปในช่วงที่ทำเฉลยอ่ะ
คือเขาจะถามมันมีข้อสอบ NP นึงลองไปเปิดหาดูก็ได้มันต้องมีข้อนึงมันถามว่าคนที่โดนตัดถุงน้ำดีควรกินอาหารในข้อใดมันก็จะมีปลานึ่งกระทะไก่ทอดส้มตำอะไรอย่างเงี้ยมาให้เราก็ต้องเลือกข้อที่ไขมันน้อยที่สุดคือมันย่อยยังย่อยได้นะต่อให้ตัดถุงน้ำดีแต่มันจะย่อยได้ยากขึ้นเยอะนะคะย่อยยากขึ้นเยอะมากนั่นแหละเนาะประมาณนั้นอันนี้คือการย่อยเชิงกลต่อไปการย่อยเชิงเคมีก็พวกเอนไซม์ทั้งหลายน้ำย่อยต่างๆนะซึ่งเยอะมากในบทนี้แต่ที่ชอบออกข้อสอบจะเป็นพวกการย่อยโปรตีนนะเอนไซม์ที่ชอบออกนะคะก็พวกการย่อยโปรตีนต่างๆเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยโปรตีนแต่ครูจะบอกว่าถ้าสมมติบทนี้หนูมาฟังครูฝ้ายตอนใกล้จะสอบแล้วนะคะครูอยากให้เน้นการดูดซึมวันนี้ใครนั่งฟังถือว่าได้ประโยชน์แล้วนะว่าแบบเน้นอะไรดีเน้นการดูดซึมนะลูกเน้นการดูดซึมออกบ่อยมากสารนี้ย่อยแล้วดูดซึมยังไงเหรอดูดซึมไปกับเลือดหรือว่าแลคทิวหรือยังไงอะอะไรเงี้ยเรื่องการดูดซึมซึ่งมีติด้วยและใส่รูปไว้ให้แล้วด้วยนะคะอ่ะโอเคเรื่องของการย่อยเนาะผ่านไปนะทีนี้มันจะมีกลไกอีกอย่างนึงที่หนูควรจะต้องรู้เนาะก็คือถ้าในสิ่งมีชีวิตที่แบบว่าเริ่มแบบแอดวานซ์ขึ้นมานะในสัตว์ที่มันชั้นสูงขึ้นมาหน่อยมันก็จะมีการย่อยเชิงกลกับเชิงเคมีนี่แหละแต่มันจะมีการแบ่งประเภทการย่อยอีกแบบนึงการย่อยภายนอกเซลล์กับการย่อยภายในเซลล์นะคะมีการย่อยภายในเซลล์กับการย่อยภายนอกเซลล์เนาะการย่อยภายนอกคีย์เวิร์ดนะคะอ่ะเดี๋ยวครูเขียนให้เมื่อกี้เรียนหัวข้ออะไรไปแล้วบ้างหนูเรียนหัวข้อที่1ไปแล้วนะก็คือหัวข้อการย่อยเชิงกลกับการย่อยเชิงเคมีนะคะตอนนี้กำลังจะเข้าสู่พาร์ทหัวข้อที่2อันนี้ยังเป็นอินโทรอยู่เลยนะคือคุ้มมากแม่อ่ะหัวข้อที่2นะคะที่เราควรจะต้องรู้ก็คือเรื่องของการย่อยภายในกับการย่อยภายนอกเซลล การย่อยภายในเซลล์กับการย่อยอาหารภายนอกเซลล์นะคะการย่อยอาหารภายในเซลล์อยากไปจดแค่ว่าภายในนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าภายในร่างกายภายนอกร่างกายอะไรอย่างนี้นะมันคือการย่อยภายในเซลล์กับการย่อยภายนอกเซลล์นะคะการย่อยภายในเซลล์ก็คือ intracellular digestion ถ้านอกก็คือใช้คำว่า X กับ in ลักษณะนี้ควรต้องได้เพราะว่าเจอบ่อยนะอย่างเช่น exocytosis endocytosis อย่างเงี้ย X กับ N นะคะintracellular digestion อย่างเงี้ย x กับ in ก็บอกได้เนาะการย่อยภายเอ้ยครูใส่อันนี้ผิดที่นะเนี่ยภายนอกนะยังจะย่ออ่ะการย่อยภายในกับการย่อยภายนอกเซลล์นะคะการย่อยภายในเซลล์เนี่ยมันจะเป็นการที่เราเอานำอาหารเข้าไปในเซลล์ของเรานะคะแล้วเวลาอาหารเข้าไปข้างในอันเนี้ยจะใช้เนื้อหาของบทม.4 บทแรกๆเลยนะคะการลำเลียงสารผ่านเซลล์เนาะเวลาอาหารคุณไม่ได้ดูแม่ซื้อนะคุณดูแมวเวลาอาหารเข้าไปในเซลล์เนี่ยนะมันก็จะเกิดเป็นถุงจำชื่อถุงนี้ได้ไหมเวลาอาหารเข้าไปในเซลล์แล้วมันก็จะหลุดเป็นถุงขึ้นมาอันนี้กรณีของพวกที่ย่อยภายในนะคะกรณีของพวกที่ย่อยภายในเซลล์ก็คือเซลล์นำอาหารเข้าไปภายในเซลล์แล้วกลายเป็นถุงขึ้นมานะคะกลายเป็นถุงขึ้นมาข้างในเนาะถุงนี้เราเรียกว่าฟู้ดแวคิโอนะคะเขียนไปเลยมีฟู้ดแวคิโอด้วยอันนี้ครูเขียนให้คอนเซปต์ครูจะไม่ได้ใส่คำอธิบายไปเนาะฟู้ดแวคิโอเกิดเป็นฟู้ดแวคิโอเสร็จก็จะถูกย่อยด้วยไลโซโซมนะคะอันนี้คอนเซปต์ไปเลยประเด็นต่อมาขอฟันธงเลยว่าเขาจะถามเลยว่าสิ่งมีชีวิตในต่อไปนี้ย่อยภายในหรือย่อยภายนอกนะคะฟู้ดแวคิโอเนี่ยก็จะถูกย่อยโดยไลโซโซมต่อก็จะเป็นถุงบรรจุน้ำย่อยเอาเข้ามาย่อยคำถามต่อมาก็คือว่าเจอได้ในไหนนะคะเจอได้ในสิ่งมีชีวิตอะไรเอ๊วันนี้ iPad มันเป็นไรซูมเข้าซูมออกมีปัญหามากขออภัยพวกเราด้วยนะถ้ามันแบบตึ๊ดๆๆนะก็จะเจอได้ในพวกสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะคะดังนั้นพวกนี้มันจะมีข้อจำกัดในเรื่องของไซส์ของอาหารถ้ามันใหญ่เกินเซลล์มันเอาเข้าเซลล์ไม่ได้พวกนี้มันจะโดนจำกัดขนาดของอาหารที่เอาเข้าสู่เซลล์นะคะอาหารเนี่ยมันจะต้องไม่ใหญ่ไม่ใหญ่กว่าเซลล์นะพวกนี้ก็จะเจอได้ในสิ่งมีชีวิตเล็กๆพวกโปรตีนอะค่ะ
ก็จะเจอได้ในพวกโปรตีนเมื่อพูดถึงโปรตีนเด็กม .6 จะต้องรู้เพราะม .6 กำลังเรียนเรื่องความหลากหลายเมื่อกี้เห็นพิมพ์มามีอาณาจักรโปรตีต้าด้วยนะคะดังนั้นหนูลูกจะต้องรู้เนาะก็คือพวกอะมีบาพารามิเซียมพวกนี้นะคะถ้าม .4 ม .5 ไม่รู้หนูควรต้องจำไปเลยตอนนี้จะได้ไม่ร้องไห้เหมือนม .6 ม .6 ร้องไห้ไหมบทนี้ร้องไห้พิมพ์1มาสิความหลากหลายเนี่ยร้องไห้ taxonomy เนี่ยนะคะโอเคร้องไห้พิมพ์1มานะใครยังไม่ได้แชร์ฝากแชร์ด้วยนะจ๊ะจะได้มาไลฟ์พาร์ท2เร็วๆเนาะโอเคโปรตีสนะคะเอ้ยเห็นไหมคือครูมีความเบอร์ละนี่ไปพิมพ์คีมโปรตีส2รอบอะมีบ้าสอนหลายคอร์สไงอ่ะโปรตีสนะคะก็คือพวกอะมีบาพารามิเซียมอะไรเงี้ยก็จะเป็นการย่อยภายในเซลล์เนาะก็จะเป็นการย่อยภายในเซลล์นะคะอับแก้มโอ้โหชนิการบอกว่าอับแก้มนะคะอ่ะโอเคพวกนี้ก็ยูกีน่าอะไรเงี้ยแก๊งเนี้ยแก๊งโปรตีสอ่ะก็คืออะมีบาพารามิเซียมยูกีน่านะคะฟองน้ำไฮด้านะคะฟองน้ำไฮด้าอะมีบาพารามิเซียมยูกีน่าฟองน้ำไฮด้าท่องไปเลยนะคะของจองกันอยู่แล้วอะมีบายูกีอะมีบาพารามิเซียมยูกีน่าฟองน้ำไฮด้านะคะท่องไปเลยพวกนี้เป็นการย่อยภายในเซลล์สังเกตง่ายๆมันดูเป็นสิ่งชิ้นเล็กๆอ่ะมันดูแบบดูไม่แบบไม่สามารถจะกินอะไรที่ใหญ่เกินตัวของมันเองได้เนาะพวกนี้ถูกจำกัดด้วยขนาดของตัวมันส่วนการย่อยภายนอกนะคะส่วนการย่อยภายนอกมันจะขับน้ำย่อยออกมาย่อยภายนอกนะคะก็คือพวกสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีการย่อยภายในเป็นภายนอกทั้งหมดนะคะอย่างเช่นของมนุษย์เนาะก็เป็นการย่อยภายนอกนะคะการย่อยภายนอกเนาะมันมีตัวนึงนะคะที่มีทั้งย่อยภายในแล้วก็ย่อยภายนอกนะคะมีทั้งย่อยภายในแล้วก็มีทั้งย่อยภายนอกก็คือพวกไฮด้าเนี่ยนะคะพวกไฮด้าแมงกะพรุนพวกนี้จะมีย่อยทั้งภายในและย่อยภายนอกนะคะโอเคทันไหมตรงนี้ระวังเขียนผิดนะคะตรงนี้สองลูกศรตรงนี้เป็นของย่อยภายในนะคะหนูระวังผิดด้วยนะมันไม่ใช่ว่าอันนี้เป็นของย่อยภายนอกนะไม่ใช่นะคะย่อยภายในนะพวกโปรตีนพวกไฮด้านะคะไฮด้าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีการย่อยทั้งภายในและภายนอกนะคะไฮด้าแมงกะพรุนพวกนี้จะมีการย่อยทั้งภายในภายนอกดอกจันไว้ด้วยดอกจันไว้เลยว่าไฮด้านะคะแมงกะพรุนเนาะทั้งในแล้วก็บวกนอกเสียงเนาะอันนี้จำไว้ด้วยนะคะจำไว้ด้วยเนาะส่วนการย่อยภายนอกก็พวกที่ขยับขึ้นมาสูงกว่าพวกแบบฮองน้ำไฮด้าขึ้นมารวมถึงมนุษย์ด้วยนะคะพวกนอนป้องหอยหมึกอะไรพวกนี้เป็นการย่อยภายนอกหมดคนนกอะไรใช่หมดเลยสัตว์มีกระดูกสันหลังทั้งหลายนะคะเป็นการย่อยภายนอกพวกนี้คีย์เวิร์ดของมันคือขับเอนไซม์ออกมาย่อยนอกเซลล์ดังนั้นการที่เรากินอาหารใหญ่กว่าเซลล์หนูก็ไม่ต้องกังวลเพราะมันจะมีเอนไซม์ขับออกมาให้อาหารมันชิ้นเล็กเล็กจนกระทั่งเข้าเซลล์ได้อยู่ดีโอเคไหมโอเคหัวใจมารัวๆหน่อยเราจะได้ไปหัวข้อถัดไปกันนะคะหัวข้อถัดไปอ่ะสรุปในระหว่างที่พิมพ์หนึ่งมารัวๆนะคะสรุปก่อนประเภทของการย่อยมีภายในกับภายนอกภายในเนี่ยเอาอาหารยัดเข้าเซลล์แล้วค่อยไปย่อยข้างในอีกทีหนึ่งก็ต้องจำว่าอาหารยัดเข้ามากลายเป็นฟูดแบคทีเรียโดนย่อยต่อด้วยไลโซโซมกลายเป็นชิ้นเล็กๆอะไรที่เหลือจากการย่อยภายในเซลล์ก็โดนขับออกนะคะเจอได้ในพวกอะไรก็ต้องท่องย่อยภายนอกเจอตั้งแต่พวกที่เป็นแบบตั้งแต่พวกที่มันเป็นนีมาโทด้าขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยเป็นการย่อยภายนอกเซลล์นะคะขับเอนไซม์ออกมาข้างนอกขับเอนไซม์ออกมานอกเซลล์ดังนั้นอาหารใหญ่กว่าก็ย่อยให้เล็กๆๆๆจนกระทั่งเข้าเซลล์ได้เช่นเดียวกันจึงไม่มีข้อจำกัดเรื่องขนาดอาหารแต่หนูก็ควรเคี้ยวไม่งั้นระบบย่อยอาหารมันก็จะทำงานน่ะนะคะโอเคเนาะเฮ้ยเหมือนยิ่งดึกยิ่งคึกคักแฮะหัวข้อต่อไปเลยนะคะหัวข้อต่อไปเลยเนาะโอเคต่อไปหัวข้อที่3ที่หนูควรจะต้องรู้ในบทนี้นะคะเฉพาะหน้าเดียวนี่ก็ไปเยอะแล้วนะหัวข้อที่หนูควรจะรู้ต่อไปคือเรื่องของทางเดินอาหารนะคะบทนี้มันจะไปลิงก์กับเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพอาณาจักรต่างๆนะคะเรื่องของทางเดินอาหารสมบูรณ์กับไม่สมบูรณ์นะคะทางเดินอาหารเนาะประเภทของทางเดินอาหารนะคะก็จะมีทางเดินอาหารสมบูรณ์
complete digestive tract นะคะกับทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์หลักการง่ายๆทางเดินอาหารสมบูรณ์ก็คือว่าเข้าทางปากออกทางตูดนะคะช่างเป็นบุญเหลือเกินที่มนุษย์เป็นทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์เฮ้ยเคี้ยวข้าวไปเฮ้ยยังไม่เหม็นว่ามีขี้ออกมาด้วยอย่างเงี้ยถ้าเป็นทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์โอ้ my god สวนกันไปสวนกันมาเหลืองๆเหม็นๆถูกไหมอย่างน้อยใครไม่มีอะไรดีๆในชีวิตก็ขอให้อย่างน้อยฉันยังโชคดีที่มีทางเดินอาหารสมบูรณ์นะคะอาหารเข้าทางปากนะคะกากอาหารที่ย่อยไม่ได้ก็ออกทางทวารหนักแต่ว่าถ้าพวกทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์แล้วเนี่ยเข้าทางปากก็ออกทางปากเหมือนกันนะคะเข้าทางปากก็ออกทางปากเหมือนกันเนาะนั่นก็คือพวกแบบทางเดินอาหารสมบูรณ์กับไม่สมบูรณ์ถ้ายกตัวอย่างเช่นพวกทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์อย่างเช่นพวกไฮด้านะคะอย่างเช่นพวกไฮด้าพานาเลียอย่างเงี้ยนะคะพวกไม่สมบูรณ์ก็ยกตัวอย่างเช่นไฮด้าพานาเลียแบบนี้ทางเดินอาหารสมบูรณ์ก็ตั้งแต่พวกแบบพยาธิเส้นได้อะไรอย่างเงี้ยมาไส้เดือนดินอะไรอย่างเงี้ยอ่ะครูเขียนยกตัวอย่างให้แล้วกันเนาะคนนะคะดีใจเหลือเกินจ้ะแม่โอเคนะคะอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ง่ายๆนะคะซึ่งควรจะต้องรู้ไว้เพราะว่าถ้ามันอย่างน้อยถ้ามันไม่ออกสอบหรือยังไงก็เป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่สามารถจะเอาไปใช้แบบในห้องสอบได้นะคะอ่ะโอเคต่อมาเมื่อเราได้สารอาหารขนาดเล็กแล้วย้อนกลับมาที่ภาพของแมวตรงนี้นะคะ ingestion digestion เสร็จแล้วเนาะตอนนี้เราได้สารอาหารโมเลกุลเล็กแล้วเห็นไหมเห็นว่า small molecule ตรงนี้จะเห็นว่ามีทั้งสีเหลืองและสีเทานะคะสีเหลืองเป็นส่วนที่ย่อยแล้วสามารถที่จะดูดซึมได้ดังนั้นกระบวนการที่3ในการย่อยอาหารก็ต้องมี absorption นะคะคือการดูดซึมนะคะการดูดซึมการดูดซึมก็คือเราดูดซึมสารอาหารที่เราย่อยแล้วเนี่ยเข้าสู่ร่างกายเป็นพอยท์ที่ครูเน้นว่าออกสอบแน่นอนเรื่องของการดูดซึมออกสอบแน่นอนนะคะฟันธงเลยนะพอยท์ที่ออกก็คือว่าโอ้ my god แมวครูกำลังเล่นทิชชู่เดี๋ยวแป๊บนะนี่คือสภาพของทิชชู่ดีนะเห็นก่อนนะคะสงสัยอยากเข้าห้องน้ำนะคะสงสัยอยากเข้าห้องน้ำอ่ะ absorption นะคะก็คือเรื่องของการดูดซึมเนาะก็เวลาที่ร่างกายของเราย่อยแล้วเนี่ยตั้งแต่ปากถูกไหมกระเพาะอาหารลำไส้เล็กก็จะเกิดการดูดซึมเกิดการดูดซึมสูงสุดที่ลำไส้เล็กนะคะพวกสารอาหารต่างๆย่อยเยอะสุดก็ตรงลำไส้เล็กอีกเช่นเดียวกันเนาะเกิดการดูดซึมตรงนั้นเสร็จแล้วบางส่วนที่ไม่สามารถดูดซึมได้ก็จะต้องขับออกจากร่างกายเช่นกากอาหารต่างๆนะคะอาหารที่มันย่อยไม่ได้อย่างเช่นเรากินผักเข้าไปเนี่ยเราไม่สามารถย่อยเซลลูโลสได้แต่ควรจะกินเข้าไปเพราะว่ามันจะทำให้แบบเราขับถ่ายสะดวกนะคะเขาเลยบอกว่าให้กินผักมันจะได้ขับถ่ายดีอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือกระบวนการ elimination นะคะ elimination การขับออก elimination การขับออกนะคะการขับออกเนาะดังนั้นครบทั้ง4กระบวนการนี้กระบวนการไหนที่เน้นเยอะมากๆก็จะเป็นกระบวนการที่2กับกระบวนการที่3นะคะการย่อยกับการดูดซึมเนาะอันนี้ออกสอบบ่อยที่สุดพาร์ทไหนเก็บง่ายสุดฟันธงตรงนี้เลยดูดซึมเก็บง่ายสุดนะคะการย่อยต้องจำเอนไซม์เยอะใครฟังไลฟ์นี้ตอนใกล้สอบมากๆเช่น2วันก่อนสอบ3วันก่อนสอบอย่างเงี้ยอาจจะเก็บเอนไซม์ไม่ค่อยทันแล้วนะเพราะจำเยอะหัวระเบิดจริงดังนั้นเน้นการดูดซึมก็ได้นะคะเน้นการดูดซึมแล้วก็กลไกต่างๆของพวกฮอร์โมนแล้วก็สมองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบย่อยก็ออกบ่อยนะคะซึ่งท้ายไลฟ์เนี้ยมีด้วยข้อสอบทั้ง6ข้อนะคะทีนี้ภาพเนี้ยที่ครูฝ้ายใส่ไว้ให้ด้วยครูกำลังจะสื่อว่าด้านซ้ายมือของนักเรียนอาจจะเห็นเขียนว่าครูขออนุญาตลบตรงนี้ก่อนเนาะนักเรียนจะเห็นว่ามีคำว่าโปรตีนใช่ไหมมีกรดอะมิโนนะคะก็ถ้ามันเป็นสารโมเลกุลใหญ่อย่างเช่นโปรตีนเลยเนี้ยร่างกายมันจะดูดซึมไม่ไหวดังนั้นก็ย่อยก่อนเห็นไหมโปรตีนเปรียบเสมือนสร้อยคอที่มีลูกปัดเยอะพอมันย่อยออกมามันก็ได้เป็นลูกปัดเม็ดเล็กๆอันนี้คือโมโนเมอร์ของมันก็ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ที่จริงแล้วร่างกายของเราเนี่ยไม่ต้องเล็กถึงกรดอะมิโนประมาณไดเปปไทด์หรือไตรเปปไทด์ก็พอจะดูดซึมได้นะแต่ในระดับมอปลายเราก็
เอาเป็นแบบเบสิกพื้นฐานไปว่าต้องเป็นกรดอะมิโนนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไปคาร์โบไฮเดรตอย่างเช่นเรากินเผือกกินมันถูกไหมกินโอ้มันบดกินแป้งกินพิซซ่าบางคนเริ่มหิวแล้วนะคะมาม่าอ่ะเลิกไลฟ์ละตอนนี้หิวมาม่าละกินมาม่าเข้าไปถูกไหมคะก็จะใช้คาร์โบไฮเดรตไดเจสทีฟเอนไซม์ซึ่งตัวนี้เขาไม่ได้บอกชื่อเพราะว่ามันเป็นภาพรวมให้รู้เฉยๆถ้าบอกชื่อลิสต์ก็น่าจะยาวประมาณนี้นะคะเป็นการย่อยโพลีแซคคาไรด์ก็คือคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ่เห็นปะเนี่ยต่อกันโมเลกุลเยอะกว่าที่จริงก็เยอะกว่านี้แหละหรือว่าพวกไดแซคคาไรด์ให้กลายเป็นโมโนแซคคาไรด์น้ำตาลโมเลกุลเดียวก็จะถูกดูดซึมนะคะดังนั้นเวลาที่เรากินอะไรที่มันเป็นพวกโมโนแซคคาไรด์หรือร่างกายดูดซึมได้ทันทีมันก็ทำให้เหมือนรู้สึกสดชื่นไงแบบกระปี้กระเป๋าทันทีเลยนี่ก็เป็นหลักการของพวกน้ำหวานหรืออาหารเสริมบางตัวเช่นเดียวกันนะคะมันถูกดูดซึมไปใช้ได้เลยร่างกายก็เลยรู้สึกสดชื่นขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะคะอย่างเช่นถ้าวันไหนครูฝ้ายสอนเยอะก็มีตัวช่วยพวกนี้เหมือนกันไม่มีสปอนเซอร์อะไรเข้านะเลยขอไม่พูดแล้วกันเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วครูดำรงชีวิตด้วยกาแฟค่ะทุกวันนี้มีชีวิตอยู่ได้ไม่ใช่อาหารแต่เป็นกาแฟมากกว่าแต่ที่อยู่ในแก้วอันนี้เป็นชาเขียวนะครูก็จะแบบซื้อชาเก็บไว้อะไรเงี้ยที่เป็นถุงอะไรเงี้ยชงชาถ้ารู้สึกว่าวันไหนแบบคาเฟอีนมันจะโอเวอร์โดสแล้วเงี้ยหรือบางวันสอนหนักมากๆก็จะกินน้ำหวานเลยอย่างเช่นพวกนมเย็นหรืออะไรเงี้ยนมเย็นไม่สั่งหวานน้อยนะคะเพราะว่าหนูกินเฮลบูบอยอยู่แล้วบางคนสั่งชาไข่มุกพิเศษมุกวิปครีมหวานน้อยหนูจะหวานน้อยเพื่อความสบายใจค่ะครูอะไรอย่างนี้นิวคลีอิกแอซิดก็ย่อยได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งใครที่เรียนหลักสูตรใหม่อยู่นะขอเสียงหลักสูตรใหม่หน่อยมีใครหลักสูตรใหม่บ้างหลักสูตรใหม่พิมพ์หนึ่งมาหน่อยนะคะหลักสูตรใหม่พิมพ์หนึ่งมาหน่อยหลักสูตรใหม่ก็คือเด็ก64กับเด็ก65นั่นเองนะคะครูจะบอกอะไรบางอย่างนะคะเด็ก64ขอเสียงหน่อยพิมพ์เลขหนึ่งมาเลยนะคะ6465พิมพ์2มามีใครเป็น65ที่ฟังอยู่บ้าง64พิมพ์1 65พิมพ์2มาเดี๋ยวครูจะบอกความลับอะไรให้โอเคก็มีบ้างครูจะบอกว่าปกติเนี่ยในระบบย่อยอาหารเนี่ยตอนหลักสูตรเก่าครูเท่าที่ครูเห็นนะเขาไม่ได้เน้นเรื่องเอนไซม์ที่ย่อยพวกกรดนิวคลีอิกมากแต่ตอนหลักสูตรใหม่เนี่ยถึงขั้นเขียนเป็นเนื้อหาขึ้นมาเลยนะคะดังนั้นก็ในรุ่นของเราอ่ะครูคิดว่ามีโอกาสออกพวกเอนไซม์ที่ย่อยก็ย่อยกรดก็ยศเมื่อกี้จะพูดอะไรย่อยพวกกรดนิวคลีอิกแอซิดได้เหมือนกันโอกาสออกมีสูงขึ้นนะคะมีแนวโน้มพูดว่ามีแนวโน้มดีกว่าต้องรอลุ้นครูก็อยากเห็นเหมือนกันเพราะว่าปีนี้ยังเป็นหลักสูตรเก่าเป็นข้อสอบหลักสูตรเก่าอยู่นะคะแต่ถามว่าเนื้อหาชีวะมันปรับเยอะไหมมันไม่ได้ปรับในเชิงบทใหญ่ๆรายละเอียดมีปรับบ้างนิดหน่อยเพิ่มตรงนั้นเพิ่มตรงนี้เพิ่มโรคเข้ามาอย่างชัดขึ้นเพิ่มสีเพิ่มภาพให้ชัดเจนอะไรเงี้ยหนังสือหลักสูตรใหม่โอเคมากนะแต่ก็ยังไม่ได้ละเอียดถึงขนาดที่จะอ่านอย่างเดียวแล้วสอบเข้าได้พูดอย่างนี้แล้วกันเนาะตรงๆนะคะโอเคทีนี้คือครูก็จะบอกนั่นแหละว่ามันเริ่มเน้นเยอะขึ้นแล้วนะก็อย่าอ่านผ่านๆอย่างเดียวเรื่องเอนไซม์ที่ย่อยพวกกรดนิวคลีอิกแฟตนะคะก็จะถูกย่อยเป็นกลีเซอรอลกับแฟตตี้แอซิดจะบอกว่าประเด็นของการดูดซึมแฟตเป็นประเด็นที่ซับซ้อนในบทนี้อยู่พอสมควรนะคะซับซ้อนอยู่เรื่องการดูดซึมนะถ้าย่อยเนี่ยก็จะมีประเด็นน้ำดีเนาะที่เข้ามาเป็นการย่อยเชิงกรดแล้วไลเปสค่อยไปย่อยเชิงเคมีตามอีกทีหนึ่งนะคะโอเคเนาะจบถึงนาทีตรงนี้เนี่ยครูจะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือการอินโทรให้ฟังประเด็นก็คือสอนมา1ชั่วโมงได้1สไลด์ด้วยบอกว่าวันนี้จะไลฟ์ถึง 3:30 นยังไม่ขึ้นข้อแรกเลยเอาสักข้อก่อนแล้วกันเนาะครูว่า3 EP แน่เลยระบบย่อยเนี่ยนะอ่ะโอเคหวังว่าหนูจะต้องได้คอนเซ็ปต์บ้างนะที่ครูพูดไปเรื่องของการย่อยอาหารนะคะต่อไปมาดูข้อแรกเริ่มข้อแรกสักทีนะครูฝ้ายโอเคประเด็นแรกเนี่ยที่ครูอยากจะบอกคือเวลาเราเรียนระบบต่างๆของร่างกายเราจะเรียนตั้งแต่ระบบย่อยก่อนถูกไหมคะระบบย่อยอาหารนะคะระบบหายใจระบบลำเลียงนะคะแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันและตามด้วยระบบขับถ่ายอันนี้ของม.5เทอม2นะคะแล้วเจ้าก็จะเป็นระบบแล้วก็เป็นการเคลื่อนที่ระบบประสาทระบบต่อมไร้ท่อนะคะระบบสืบพันธุ์แล้วก็ฮอร์โมนตามลำดับเรียงบทตามนี้เหมือนหลักสูตรเก่าแต่เขาปรับมาเรียนม.5เทอม2กับม.6เทอม1ทุกๆบท
ที่หนูเรียนหนูจะได้เรียนของสัตว์ก่อนครูต้องพูดเสียงเบานิดนึงเรียนได้เรียนของสัตว์ก่อนนะคะแล้วก็จะได้เรียนของคนตามแบบนี้เสมอแล้วครูจะบอกเลยว่าในแต่ละระบบเช่นระบบเวียนเลือดชอบออกสัตว์อะไรเหมือนเคยไลฟ์ติวไปแล้วไลฟ์ไปแล้วแล้วก็ลองไปไล่ดูนะจำไม่ได้แล้วว่าคลิปไหนอ่ะในของสัตว์ในระบบย่อยอาหารล่ะชอบออกอะไรสิ่งที่ชอบออกมากๆก็คือของวัวแต่ครูจะบอกว่ามันออกบ่อยแล้วมันอาจจะเลิกออกก็ได้แต่ครูไม่อยากให้เราทิ้งเพราะอะไรเพราะมันเก็บง่ายเรื่องของระบบย่อยอาหารของวัวนะคะของวัวเนาะที่ชอบออกที่สุดก็คือตัวนี้แล้วแหละนะทีนี้ข้อใดแสดงว่าทางเดินอาหารส่วนอโบมาซัมของสัตว์เคี้ยวเอื้องทำหน้าที่เทียบเข้ากับกระเพาะอาหารของคนภาพวัวนี้ไม่ได้มีในข้อสอบนะจ๊ะครูเพิ่มให้เนาะเขาไม่ได้ให้มานะอู้บางคนบอกว่าอุ้ยข้อสอบใจดีให้รู้มาด้วยโน no, ไม่ได้ให้จ้าข้อถามว่าทำหน้าที่เทียบเท่ากับกระเพาะอาหารของคนข้อนี้นะคะข้อนี้มันไม่ได้แบบเขาเรียกว่าไงอะมันไม่ได้แบบบอกว่าอโบมาซัมทำอะไรเลติคูลัมอะไรลูเมนทำอะไรแต่หนูต้องจำฟังก์ชันของมันให้ได้อะครูขอบอกก่อนประเด็นแรกเนาะพวกสัตว์เคี้ยวเอื้องอย่างเช่นพวกวัวเนี่ยอาหารเนี่ยสเต็ปแรกมันก็จะผ่านเข้าปากก่อนถูกไหมอาหารก็จะเริ่มต้นที่ปากก่อนนะคะผ่านเข้าไปที่ปากแล้วก็พวกวัวก็จะมีหลอดอาหารเหมือนเราก็คือเอสโซฟากัสก็คือหลอดอาหารนะคะหลอดอาหารนั่นเองเนาะก็จะผ่านไปที่หลอดอาหารหรือเอสโซฟากัสผ่านตรงหลอดอาหารไปแล้วก็จะเริ่มเข้าสู่กระเพาะอาหารนะคะลักษณะของวัวเนี่ยเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องก็มันคือมีการสำรอกนะคะหญ้าหรืออาหารที่กินเข้าไปเนี่ยย้อนกลับมานะคะมีการสำรอกอาหารกลับคืนมาและที่สำคัญก็คือมีลักษณะของเขาเรียกว่าไงอ่ะหลายกระเพาะนะคะมีหลายกระเพาะดังนั้นสิ่งแรกที่หนูควรจะต้องจำให้ได้ก็คือว่ากระเพาะเนี่ยมันมีอะไรบ้างเรียงลำดับยังไงแล้วสำรอกตรงไหนตรงไหนเอากลับขึ้นมาใหม่อะไรประมาณนี้นะคะอะไรจะต้องเอากลับขึ้นมาใหม่เนาะโอเคมาเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าจากเอสโซฟากัสนะจากเอสโซฟากัสเนาะก็จะไปกระเพาะอาหารส่วนแรกดูตามภาพเลยค่ะก็ไปที่ส่วนของรูเมนก่อนเลยดูสีเขียวตรงนี้นะคะดูสีเขียวตรงนี้เนาะดูตามนะคะดูครูใส่รูปไว้ให้แล้วเนาะก็จะมากระเพาะอาหารส่วนแรกก่อนหมายเลข1ตรงนี้คือส่วนของรูเมนเพราะฉะนั้นตรงนี้ครูก็เขียนเลยว่ารูเมนภาพนี้ของเคมเบลหรือเปล่าภาพนี้น่าจะของเคมเบลเพราะว่าครูจำลักษณะภาพของมันได้แต่ว่าหลายๆรูปก็เอามาจากในหลายๆเล่มหลากหลายกันไปนะคะเพราะว่าถามว่าเคมเบลถึงขนาดละเอียดเวอร์ไหมคือมันเป็นตำราชีวะที่อ่านง่ายมันเป็นไบเบิลของชีวะอะเนาะครูชีวะทุกคนก็คือต้องอ่านแหละเด็กยังอ่านได้เลยนะเพราะว่ามันไม่ได้เข้าใจยากมากเขาค่อนข้างจะง่ายอยู่มันก็มีหลายเล่มแหละที่ครูใช้อยู่ก็น่าจะเป็น10อยู่นะคือแล้วแต่ด้วยว่าจะแบบบางบทของภาพนี้ของเล่มนี้เวิร์กกว่าอัปเดตกว่าเข้าใจมากกว่าเนี่ยก็แล้วแต่นะคะก็มาจากหลายเล่มอยู่นะก็ไม่ได้แบบไม่ได้เอามาจากเล่มเดียวนะในนี้แต่ถ้าถามว่าโอ้จำได้เป๊ะๆๆไหมว่าภาพนี้จากเล่มไหนอันนี้ครูก็จะต้องไปออกแฟนพันธุ์แท้ละแต่นี่น่าจะเคมเบลนึกออกเพราะว่าเห็นบ่อยรูปนี้อ่ะเอโซฟากัสไปที่รูเมนนะคะจากรูเมนก็ไปเรติคิวลัมเนาะรูเมนก็ไปที่เรติคิวลัมนะคะใครจำได้มั้งว่าต่อไปเป็นอะไรอันนี้มันจะเป็นข้อสอบความจำหนูก็จะต้องจำให้ได้นะคะก็จะมีโอมาซัมนะคะแล้วก็แอบโบมาซัมครูจะขอใช้ปากกาอีกสีหนึ่งใครที่เรียนมาแล้วก็เหมือนว่าได้ทวนกับครูไปอีกรอบนึงนะบทนี้เก็บไม่ง่ายเท่าไหร่เพราะว่าจำเยอะอยู่ปากเอโซฟากัสดูเมนเรติคูลัมโอมาซัมแล้วก็แอบโบมาซัมนะคะก็มีทั้งหมด4กระเพาะเนาะเราก็จะบอกวัวมี4กระเพาะบางคนเพื่อนก็จะบอกว่ามึงกินเยอะขนาดนี้มึงมี4กระเพาะเหรอเราก็งงว่าเอ๊ะเพื่อนว่าเราสวยหรือเปล่าไม่ใช่เราด่าเราเป็นวัวเป็นควายนะคะด่าเราเป็นวัวเป็นควายเลยทีเดียวเนาะนั่นแหละแต่ถามว่าสัตว์พวกที่มันกินหญ้าอย่างเช่นม้าอย่างเช่นแบบอย่างเช่นกระต่ายอย่างเช่นพวกช้างอะไรเงี้ยแรดด้วยนะคะพวกนี้มันก็ไม่ได้มีสี่กระเพาะแบบวัวนะวัวควายเนี่ยสี่กระเพาะ
แต่ว่าถ้าอย่างแบบช้างอย่างเช่นม้าเนี่ยช้างม้าพวกนี้มันจะเป็น single stomach ก็คือมีเป็นกระเพาะเดียวแต่ว่าขยายขนาดเอาอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูเชิงรายละเอียดแต่ในระดับของเราก็คนนี้เป็นวัวเนาะนั่นแหละพวกวัวควายแกะแพะอะไรพวกนี้มันจะเป็นของวัวแบบของวัวเลยคือมีสี่กระเพาะนะคะอ่ะโอเคทีนี้ในบรรดาสี่กระเพาะนี้ทำไมครูฝ้ายเขียนอันสุดท้ายออกมาเป็นสีเขียวนะคะเพราะว่าในส่วนของกระเพาะอาหารเนี่ยส่วนที่หนึ่งเนี่ยส่วนที่หนึ่งเนี่ยนะคะครูจะใช้ขอใช้อีกสีหนึ่งเนาะลูเมนเนี่ยอ่ะเขียนมาตรงนี้แล้วกันเนาะส่วนของลูเมนเนี่ยมันจะเป็นที่อยู่ของพวกแบคทีเรียต่างๆเอ๊ะทำไมต้องมีแบคทีเรียบางคนบอกยี่ไม่มีแบคทีเรียไงสกปรกอะไรเงี้ยประเด็นคือในร่างกายเราเนี่ยเต็มไปด้วยแบคทีเรียนะเชื้อรายังมีเลยตรงส่วนของลำไส้ใหญ่อะนะมีหลายตัวซึ่งเขาเป็นแบคทีเรียที่ดีนะเขาช่วยเรานะคะถ้าเขาไม่ช่วยเรานี่เราก็จะมีปัญหาหลายอย่างอยู่นะเขาเป็นแบคทีเรียประจำถิ่นนะคะที่คอยดูแลลำไส้ของเราที่จริงส่วนอื่นก็มีนะอ่ะลูเมนนะคะก็จะมีพวกแบคทีเรียต่างๆเนาะที่คอยอยู่นะคะในช่วงกระเพาะอาหารส่วนแรกนะคะแบคทีเรียเนี่ยสามารถที่จะย่อยพวกเซลลูโลสได้คนย่อยได้ไหมเซลลูโลสเนี่ยโมโนเมอร์เป็นกลูโคสนะแต่ว่ามันเป็นเบต้ากลูโคสต่อกันนะคะคืองี้ลักษณะของกลูโคสเนี่ยมันก็จะอยู่อย่างนี้ทีเนี้ยพันธะที่มันต่อเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเอลฟาหรือเบต้าก็แล้วแต่ชนิดซึ่งถ้ามันเป็นต่อกันด้วยแบบเบต้าแบบนี้คนย่อยไม่ได้ดังนั้นในเซลลูโลสเนี่ยต่อให้โมโนเมอร์มันเป็นกลูโคสก็จริงนี่กลูโคสกลูโคสกลูโคสนะแต่มันต่อกันด้วยพันธะแบบเบต้าคนก็ย่อยไม่ได้นะคะแต่ของวัวเนี่ยเขาใช้งานแบคทีเรียช่วยย่อยนะคะแบคทีเรียก็จะมีการย่อยพวกเซลลูโลสต่างๆเนาะย่อยทุกเซลลูโลสต่างๆนั่นแหละนะแล้วก็ที่จริงมันก็คือกระบวนการหมักนั่นแหละนะมันก็คือเกิดกระบวนการหมักนะคะกระบวนการหมักก็คือการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนน่ะเป็นการย่อยสลายพวกนี้การย่อยสลายอะฟังใหม่เนาะเป็นการย่อยสลายพวกเซลลูโลสเนี่ยกระบวนการที่ใช้ก็คือใช้กระบวนการหมักกระบวนการหมักถ้าเรียนมาแล้วนั่นก็คือการหายใจระดับเซลล์แบบไม่ใช้ออกซิเจนนะดังนั้นพวกนี้เวลามันเกิดกระบวนการหมักเนาะมันก็จะได้พวกกรดอินทรีย์อะไรต่างๆออกมาแต่ว่ายังไม่ได้พวกที่เป็นโปรตีนนะบางคนงงว่าเฮ้ยวัวกินแต่หญ้าแล้วทำไมมีกล้ามเนื้อบางคนงงต่อนะคะก็เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนยูเรียนะคะเป็นพวกกรดอะมิโนได้ดังนั้นฉี่ของพวกนี้ยูเรียก็จะต่ำมากเนาะนะสามารถเปลี่ยนยูเรียเป็นกรดอะมิโนได้นะคะสามารถเปลี่ยนยูเรียเป็นพวกกรดอะมิโนได้นะบริเวณนี้แหละนะคะตรงส่วนของลูเมนที่เองสามารถเปลี่ยนยูเรียเป็นกรดอะมิโนได้นะคะก็ฉี่พวกนี้ก็เลยแบบยูเรียค่อนข้างต่ำนะคะดังนั้นไม่ต้องห่วงบางคนสงสารวัวว่าแบบอุ้ยกินแต่หญ้าหรอยากพาวัวไปกินโอมากาเสะจังเลยอ่ะไปกินโอมากาเสะกับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องนะคะเพราะเขามีกระบวนการนี้อยู่แล้วเนาะสามารถเปลี่ยนยูเรียเป็นกรดอะมิโนได้นะคะแล้วก็มีการสร้างวิตามินอะไรต่างๆตรงนี้ได้ด้วยเนาะโอเคต่อมานะคะอันนี้คร่าวๆเพราะฉะนั้นสรุปเลยตรงส่วนของรูเมนมีแบคทีเรียอยู่ซึ่งสามารถย่อยเซลลูโลสได้พวกกรดอินทรีย์ต่างๆนะคะและที่สำคัญตรงบริเวณนี้มันก็มีการเปลี่ยนยูเรียเป็นกรดอะมิโนนะคะซึ่งท้ายที่สุดก็นำไปสร้างเป็นโปรตีนต่างๆนั่นเองเนาะโอเคอันนี้คือส่วนของรูเมนที่เขียนไม่พอละจ้าส่วนของลูเมนเนาะไปต่อที่เรติคิวลัมนะคะในส่วนของหมายเลข2นะคะเรติคิวลัมในส่วนของเรติคิวลัมในบริเวณเนี้ยก็จะมีการย่อยเชิงกลเกิดขึ้นนะคะก็เป็นการแบบบดอาหารอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่ามันเป็นที่อยู่ของแบคทีเรียแบบเต็มที่เอ็กซ์ตรีมเท่าแบบลูเมนไหมมันก็ไม่นะคะเป็นที่ที่แบบเกิดการย่อยเชิงกลเกิดขึ้นมีการบดมีการผสมอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็โอมาซัมนะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือแอโบมาซัม
ไอ้บูมาซ่ามกูเขียนอีกสีอีกแล้วเพราะว่ามันมีความแตกต่างจากกระเพาะอาหารส่วนอื่นของวัวนะคะเพราะเท่าที่ครูพูดมาครูยังไม่พูดคำว่าเอนไซม์หลุดจากปากเลยไม่ว่าจะเป็นกระเพาะส่วนไหนครูพูดแบคทีเรียครูพูดการหมักครูพูดแบบการย่อยเชิงกรนนะเรติคูลัมโอมาซ่ามาการย่อยเชิงกรนนะแต่พอมาถึงเอโบมาซ่ามครูเขียนอีกสีด้วยนะคะเพราะว่าเอโบมาซ่ามเนี่ยเป็นส่วนที่มีการสร้างเอนไซม์ดังนั้นจึงเกิดการย่อยเชิงเคมีที่บริเวณนี้นะคะนั่นแหละดังนั้นมาดูว่าข้อนี้ควรตอบอะไรอันนี้ก็จะมีภาพของการสำรอกกลับขึ้นมาด้วยนะคะมีภาพของการสำรอกกลับขึ้นมาเนาะก็ตามที่ทางของลูกศรเลยนะคะทีนี้มาดูว่าข้อนี้ควรตอบอะไรข้อแรกเขาบอกว่าข้อใดแสดงว่าทางเดินอาหารส่วนแอโบมาซัมดูให้ดีนะถามแอโบนะไม่ถามโอนะอะโบนะคะอะโบเพราะฉะนั้นระมัดระวังมีสติให้ดีในการทำข้อสอบทุกวิชาสติสำคัญมากทำหน้าที่เทียบเท่ากับกระเพาะอาหารของคนกระเพาะอาหารของคนมีทั้งการย่อยเชิงกลด้วยแล้วก็การย่อยเชิงเคมีนะคะแน่นอนหนูต้องเลือกข้อที่มีการย่อยเชิงเคมีด้วยนะคะเพราะมันมีถูกไหมในกระเพาะอาหารของคนก็ย่อยพวกโปรตีนนะคะถามว่าย่อยอย่างอื่นได้ไหมก็มีการย่อยลิปิดได้นะคะในกระเพาะอาหารเนาะไม่ใช่แค่ย่อยแค่ตรงลำไส้เล็กอย่างเดียวเนาะมันก็ย่อยตรงกระเพาะอาหารได้ย่อยตรงปากได้ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าย่อยเยอะที่สุดตรงไหนก็คือตรงลำไส้เล็กนั่นแหละนะคะในส่วนของไขมันเนาะเพียงแต่ตำราเรียนของเรายังไม่อัปเดตตามนะยังไม่อัปเดตตามก็เดี๋ยวก็ต้องรออัปเดตเวอร์ชันถัดไปเนาะเพิ่งเขาอัปเดตได้2ปีเนาะให้เขียนมาอีกแล้วเหรอเขาถามอย่างนี้โอเคนั่นแหละก็ให้เป็นความรู้ไว้ว่าไขมันนะโดนย่อยตั้งแต่ในปากนะคะกระเพาะจนถึงลำไส้เล็กแต่ย่อยเยอะสุดก็ตรงลำไส้เล็กเพราะอะไรโอ้ pH พร้อมมีน้ำดีซะขนาดนั้นพูดง่ายๆก็คือ perfect อะบรรยากาศ perfect ในการย่อยไขมันที่สุดอ่ะเรามาดูว่าข้อนี้ข้อที่ควรถูกคืออะไรหลายคนพิมพ์มาแล้วงงงงงูอ่ะตอบมาเลยค่ะข้อนี้ตอบอะไรวันนี้น่าจะได้ติวแค่ข้อนี้มีบอกงอแหลกงอแหลกนะส่วนใหญ่ตอบงองูกันเดี๋ยวเรามาดูว่าถูกหรือเปล่าพิมพ์มาเลยนะคะจะได้รู้ว่าเราถูกหรือผิดเนาะเวลามาย้อนดูอ๋อฉันเคยตอบงองูไปหรือนี่ถูกด้วยหรือเปล่ามาดูนะคะเดี๋ยวครูว่าครูทำสรุปกระเพาะอาหารแล้วก็เป็นภาพสวยๆดีไหมเผื่อเราแบบแชร์เก็บไว้เอาไว้ดูจะได้จำได้ดีป่ะดีป่ะอยากทำดีไหมดีพิมดีดีดีกดหัวใจมารัวๆหน่อยเดี๋ยวจะได้แบบให้ทำไอ้แบบเป็นสรุปเรื่องของกระเพาะอาหารของวัวออกมาจะได้จำได้แม่นๆเลยเผื่ออกไม่พลาดเลยเก็บเลย1ข้ออะไรอย่างเงี้ย1ข้อก็สำคัญนะ 1.25 คะแนนเลยนะพลาด1ข้อ10ข้อติดกันก็หายไปเยอะนะเพราะฉะนั้น1ข้อก็สำคัญใช่มั้ยอยากให้ทำมั้ยถ้าอยากให้ทำพิมพ์หัวใจมาได้เลยนะหัวใจมารัวๆเลยเดี๋ยวจะได้ทำให้โอเคเป็นที่เก็บอาหารไม่ใช่ละกระเพาะอาหารของเราไม่ใช่ที่เก็บอาหารทางเดินอาหารของมนุษย์นะคะมันไม่ได้มีกระเพาะพักนะเพราะฉะนั้นก็คือมันไม่ใช่ที่เก็บอาหารแน่นอนหนักข้อขึ้นมาใหญ่คือข้อขอไข่เป็นที่เก็บกากอาหารเก็บกากอาหารเนี่ยมนุษย์เก็บไว้ตรงไหนกระเพาะเหรอโอ้โหไวไปป่ะยังย่อยไม่เสร็จเลยเก็บเป็นขี้แล้วนะกากอาหารนะคะเก็บตรงไส้ตรงไส้ตรงคือตรงไหนเดี๋ยวรอบหน้าอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเตรียมติวมายังโอเคเมื่อกี้เหมือนมันหายไปมาหรือยังครั้งหน้าอย่าเนี่ยอย่าพลาดเพราะว่าเดี๋ยวครูจะให้ดูโครงสร้างจริงๆของมันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของลำไส้ใหญ่เนาะนี่ตึ๊ดตึ๊ดไม่แน่ใจว่าตอนนี้จอมันขึ้นหรือยังเดี๋ยวก่อนนะครูขอดูเวลาแป๊บนึงโอเคขึ้นแล้วนะคะเนี่ยนี่อันนี้ก็คือในส่วนของระบบย่อยอาหารทั้งหมดนะคะไปอยู่ตรงไหนประเด็นคือถ้าเขาบอกว่าตรงกระเพาะอาหารเป็นที่เก็บของตรงนี้เลยเหรอไม่ใช่อยู่แล้วเราไม่ควรตอบเนาะอันนี้สีชมพูอ่อนตรงนี้ก็คือพวกลำไส้เล็กถูกไหมคะลำไส้เล็กต่างๆเนาะแล้วก็ต
รงนี้ก็จะเป็นพวกส่วนลำไส้ใหญ่นะคะก็จะแบ่งได้หลายส่วนเนาะแต่ส่วนที่กากอาหารจะมาอยู่ก็คือตรงส่วนของไส้ตรงตรงนี้นะคะหรือว่าเล็กตั้มเนาะอาหารก็จะมาอยู่ตรงนี้สังเกตเนาะมันก็จะมีหูรูดหรือสฟินเตอร์อยู่นะคะนี่มีหูรูดหรือสฟินเตอร์อยู่ตรงนี้อ่ะเพราะฉะนั้นหมายความว่าปวดอึเนี่ยรวดออกมาเลยคงไม่ใช่มันก็จะอั้นได้ระดับหนึ่งเพราะว่ามันเป็นหูรูดที่เราบังคับได้อยู่แล้วก็มีส่วนที่บังคับไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นอารมณ์แบบขี้จะแตกแล้วจ้าขี้จะแตกแล้วจ้าอารมณ์ท้องเสียอันนั้นคือจะอั้นไม่อยู่แล้วเนาะเออถ้าเราอั้นต่อไปอ่ะมันก็จะเปิดพูดขี้แตกนะคะอ่ะนั่นแหละอันนี้ก็คือส่วนของเล็กตั้มคงได้มาต่อคราวหน้าแน่เลยก็จะได้สอนแบบจำภาพได้เลยเพราะว่าครูจะใช้พวกนี้สอนเพื่อให้เราจำภาพได้ก็มีหลายแอปพลิเคชันที่จะใช้สอนเนี่ยคือเตรียมไว้สำหรับการไลฟ์วันนี้นะคะปกติคือใช้สอนในคอร์สด้วยเนี่ยเอามาสอนในไลฟ์ด้วยนะคะเต็มที่ปล่อยของเต็มที่นะเราจะได้แบบได้เต็มๆไปเลยเนาะโอเคแน่นอนไม่ใช่ที่เก็บกากอาหารเป็นที่ดูดซึมสารอาหารที่ย่อยแล้วนะคะดูดซึมสารอาหารที่ย่อยแล้วนะคะดูดซึมสารอาหารที่ย่อยแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นหน้าที่ของพวกลำไส้เล็กนะโดยเฉพาะส่วนของเจสตูนัมกับไอเลียมนะคะก็คือต้องเป็นส่วนของลำไส้เล็กอ่ะไม่น่าใช่แล้วดูดซึมนี้ไม่ใช่แล้วนะคะเหลือข้องงูกับจอจานเป็นที่พักอาหารสำหรับจุลินทรีย์ข้อจุลินทรีย์นี่ไก่ตามากเวอร์นะคะบางคนบอกกินข้าวอยู่ร้องแล้วกินไม่ลงแล้วมั้งเนี่ยเออกินอะไรอยู่นะคะหนูกินข้าวตอนเกือบสี่ทุ่มเนี่ยนะหนูกินอะไรเนี่ยว่าไปนั่นฉันก็ชอบกินดึกจุลินทรีย์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงกระเพาะอาหารเนาะมันก็จะไปอยู่ตรงเน้นๆนะเน้นๆมันจะไปอยู่ตรงลำไส้ใหญ่นะและที่สำคัญหนักข้อขึ้นอีกเป็นที่พักอาหารสำหรับจุลินทรีย์นะคะเออก็คือคงไม่ใช่ในกระเพาะอาหารของเราแน่นอนนะคะโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบต้องตอบข้องอหูแล้วเป็นที่สร้างน้ำย่อยนะคะสร้างน้ำย่อยเนาะคำว่าน้ำย่อยก็คือเวลาเราย่อยอาหารเราต้องใช้น้ำแล้วก็ใช้เอนไซม์ช่วยถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้ององูนะคะวันนี้คงต้องจบไปแค่ทีก่อนแล้วเดี๋ยวมาต่อ EP 2เนื่องจากครูสอนหลายคอร์สเนาะมันก็เลยต้องแบบว่าต้องสอนดึกหน่อยอะไรเงี้ยมาไลฟ์ดึกหน่อยนะคะฝากแชร์เก็บไว้แล้วเดี๋ยวมาต่อกันใน EP 2นะคะใครมานะคะพิมพ์เลข2มารัวๆเลยอ่ะจะได้มา EP 2เร็วๆแชร์เยอะๆ EP 2มาเร็วแน่นะคะเป็นการเร่งครูว่ารีบมาติวได้แล้วแชร์ไว้เลยเยอะๆนะคะแล้วก็ทีมเลข2มาเยอะๆจะได้รีบมาเนาะเพิ่งได้ข้อเดียวชั่วโมงครึ่งได้ข้อเดียวนะคะโอเคมีตั้ง6ข้อโอเคทีมเลข2มาเลยอ่ะหิวแหละดูออกใช่หิวหิวหิวจริงตอนเนี้ยโอเคทีมเลข2มาเลยนะคะว่าใครต่อ EP 2เนี่ยโอ้โห2รัวๆมีความใบหวยเด้ออ่ะงวดนี้222โอเคใครอยากให้ติวเรื่องอะไรก็พิมพ์ไว้ตอนนี้ได้เลยนะคะใครที่จะมาแน่นอนพิมพ์เลข2มานะคะแล้วก็แชร์รัวๆแล้วเดี๋ยวมาต่อ EP 2เร็วๆนี้แน่นอนไม่ปล่อยให้รอนานนะคะถ้าจะมาจะแจ้งใน LINE @นะคะแจ้งใน LINE @ @easybio ก็จะบอกว่าพรุ่งนี้ติวนะหรือว่าวันนี้ติวนะอย่างเงี้ยติดตามผ่านทาง LINE @เลยนะคะติดตามผ่านทาง LINE @ใครที่ยังไม่ได้ชิดติวก็คือ @easybio นะคะโอเควันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย